นอกเหนือจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงเห็นแล้วหลวงตาในฐานะที่เป็นสาวกของพระองค์หลวงตาก็ได้เห็นเหมือนกันหลวงตามองเห็นอย่างไรเจ้าค่ะ
ลวงตาก็เห็นเหมือนกันนะจะให้ตอบว่าเห็นอย่างนั้นหรือหลวงตาตอบไม่ได้จริงจริงควรจะการตอบมีไม่ควรจะการตอบมีทั้งที่สิ่งที่มีรู้กระจ่างไปหมดตามจริงได้ที่ควรพูดกับพูดที่เราไม่ควรพูดมันไม่รู้ไม่เห็นเพราะไม่เกิดประโยชน์อันนี้การตอบนี่ก็ไม่น่าจะเกิดประโยชน์ไม่น่าจะตอบอะไรแล้วเราจะทำอย่างไรเจ้าคะที่จะทำอย่างไรให้เราพุทธศาสนิกชนหรือว่าชาวพุทธได้เห็นแบบนี้ด้วยมีอย่างน้อยได้มองเห็นเจ้าคะก็เหมือนอย่างคนไข้นะคนไข้ถ้ายังมีความสอบตัวแล้วถามปากเป็นสาตายกับหมออยู่คนไข้นั้นคงมีทางที่จะรอดพ้นไปคนไข้คนใดไม่ค่อยสนใจกับหมอแต่สนใจกับความเฉลียงเป็นอย่างมากคนไข้นั้นเฉียงไปตายไม่ผ่านหรือเฉียงไปตายให้หนูก็ได้เข้าใจไหมคนประเภทตัดทั้งหลายเนี่ยที่มืดบอดเหมือนกับพวกที่เข้าห้องไอซียูเข้าไปหาหมอแต่ที่ไปหาหมอว่าได้เขามันเข้าห้องไอซียูความจุลมันขาดจะขาดหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้อันนี้พระพุทธเจ้าของมันสัตว์ประเภทไอซียูไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดสอนได้แบบเดียวกันหมดประเภทที่พอที่จะมีได้มีเสียบ้างก็เสี่ยงกันสอนกันไปผู้ที่มีหวังได้แล้วก็สอนผู้ที่ได้แน่แล้วสอนถึงเดียวเลยกระจายได้ที่ได้ที่เหมือนกับโรคที่รอยาอยู่แล้วหายปุ๋ยก็ไปเลยยาหายเลยเป็นประเภทไหนเข้าใจไหมแล้วคนประเภทที่เรียกว่ามีประเภทถ้าเข้าไปอยู่จริงมันบาดหมอก็รู้สึกจะหนักใจมากนะถ้าไม่ปฏิบัติไม่รักษามันก็เสียความยากเสียใสของหมอเนี่ยจำเป็นก็ต้องรักษาไปตามนั้นยากกระทำความจำเป็นจนกว่าจะสิ้นสุดเรื่องงานอยู่แล้วถึงจะปล่อยได้คือกว่าแล้วมันจะตายว่ากันเถอะหรือจะปล่อยได้ถ้ายังไม่ตายเมื่อไรก็ต้องช่วยเหลืออยู่นั่นก็อย่างนั้นคนที่ไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีหรือว่าสวรรค์มีนรกมีคนเหล่านี้น่าจะได้รับผลอย่างไรเขาได้รับผลอยู่แล้วเขาได้รับผลอยู่แล้วเขาคือมุ่งหวังอยู่แล้วเขาจึงมาพูดออกไปก็พูดออกมากระจายความมุ่งหวังยิ่งเพิ่มความมุ่งหวังตรงนี้เข้าไปมากยิ่งนั้นยิ่งแสดงมาภายนอกมันก็แสดงมาจากหัวใจกิริยาของหัวใจที่แสดงออกมานี้ออกมาจากใจนะออกมาจากใจกิริยาที่แสดงออกมาก็เป็นเรียกว่ามจีกรรมเลยครับมโนกรรมที่ไม่เชื่อไอ้ดีมันแสดงออกมาทางใจจากความไม่เชื่อของใจนี้ออกมาเรียกว่าไม่เชื่อนี่เป็นประโยคที่สองแล้วมันก็ทราบกับความมืดของมันอยู่แล้วคนประเภทนี้เรียกว่าเศษมนุษย์ว่ามันถ้าเป็นมนุษย์เราก็เศษมนุษย์พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้เข้าใจพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนสัตว์ไม่ได้สอนเศษมนุษย์อย่างนี้นะถ้าหากว่าอุปมาณนะเหมือนวัวประเภทมันอยู่ปากข้อนะคอยที่จะออกอยู่แล้วจะยึดคำว่ารอพ่อเปิดเมื่อใดออกมานั่นเวลานี้รอหาทางออกแบบนี้พ่อเปิดปากพ่อปั๊บถึงออกเลยนี่ประเภทผู้ให้ติดกันอยู่เป็นผู้ที่มีรู้อย่างรวดเร็วที่จะหลุดพ้นไปอย่างรวดเร็วก็แสดงหาความหลุดพ้นอยู่แล้วนี่ประเภทเดียวผู้ที่เจ้าฉุดขึ้นทันทีดังเทศเขาเรียกแต่ว่าฉุดตั้งห้าดังธรรมดาผู้เจ้าเทศตามขั้นถึงมงคลเทศกับมือมีคาถาห้าเทศเริ่มจากดับตาเหมือนต้องมีหนฟ้านะเพราะพ้นจากดินขึ้นกระโหนขึ้นถึงเทศเทศทางขั้นอันดับแรกเทศสีอันดับที่สองต่อไปจากนั้นก็เทศถึงคุณค่าคุณสมบัติแห่งสว่างสอนขึ้นไปพอสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปแล้วท่านจะถึงเหล่านี้ถึงจะมีความสุขก็ตามแต่ยังมีความทุกข์อย่างนั้นขั้นนั้นยังมีความทุกข์สอนเรื่องอภิโลกโทษทางการอย่างโลกทั้งหลายชอบกันมัวเมากันจนเป็นบ้ากรรมเนี่ยเมื่อเราพูดถึงขั้นควรจะออกจากกรรมแล้วพระพุทธเจ้าก็ดึงบอกเลยถ้าคุณยังไม่ไปก็ให้รักษาศีลธรรมนะให้รักกันนะผัวกับเมียให้ฝากเป็นสัมภาระต่อกันเข้าใจไหมอย่าไปร่วงเกินกันอย่าไปทำลายจิตใจกันมันเป็นบาปหนาบาปหนักที่สุดคือหญิงทำลายหัวใจของสามีไปนอกใจผู้ชายทำลายจิตใจของเมียหัวไปทำลายจิตใจของเมียเรียกว่านอกใจกันนี่คือการทำบาปอย่างหนักอย่าไปทำอย่างนั้นนะท่านสอนในนี้แต่ในตอนนี้พอพูดแล้วมันดูประโยชน์ต่อนะทีนี้เราทำทีนี้พูดอะไรมาสี่ประเภทอ๋อสี่ประเภทอะไรนี่แหละนะ
ที่นี่เช่นเป็นจอชีนทั้งห้าเนี่ยคือตามธรรมดาโทษเทพเรื่องสวรรค์จากนั้นก็อธินุกโทษแห่งกรรมเป็นความผิดธรรมเป็นความกังวลเป็นความเขาจะยิ่งแล้วไม่สูงยิ่งยิ่งไปประเทศอธินุกโทษแห่งกรรมความผิดธรรมจากนั้นเนตธรรมะเอาออกเลยนะอาจารย์เป็นสิ่งข้างหรือเจ้าของไหมนี่เรียกว่าอนุพิณตาห้าคือแค่แปลว่าแสดงธรรมไปโดยลำดับอยู่เหมือนเครื่องบินเปิดฟ้าทีนี้เวลาประเภทที่อยู่ปากท่อเช่นนำไปสู่ทีทั้งท่านพอขึ้นไปตะเวนเมริกเวียนเตาขับไปขับไปเรือแท่นมิตรภาพขึ้นผมไปเรืออริยสัจสี่ผมไปตรงข้างอริยสัจจังสูตรไทยและเรื่องจังโตตั้งเป็นจังหวัดทีทั้งห้ารู้ธรรมมีปัญญาคนนั้นรู้ทันทีอันแรกพออันดับที่สองมาวันหลังนี้ก็เทศอนัตตลักษณะสูตรนิจังทุกขังอนัตตาเป็นเราดีทั้งห้าบรรลุธรรมพร้อมกันนี่ประเภทที่มีปากข้อพอเปิดข้อคือว่าแสดงธรรมให้ฟังออกมาเลยประเภทที่สองปุคติจำอยู่ปุคติจำอยู่แล้วก็วิปปิจำอยู่นะประเภทที่สองรออยู่หลังกันอยู่แล้วพอพวกนี้ออกทางนี้กระดันออกกระดันออกประเภทที่สามทั้งจะไปทั้งจะมาทั้งจะออกทั้งจะเข้าถ้าวัดจะออกปากข้อก็วิ่งข้อข้อเสียถ้าจะมีปากข้อจริงก็วิ่งออกปากข้อแบบนี้ทั้งทางสวรรค์ทั้งทางนรกเลยทะเลาะกันคือทางนั้นก็จะเกิดบัญชีว่าจะลงนรกทางนั้นก็จะเกิดบัญชีว่าจะขึ้นสวรรค์จุดท้ายทั้งสองนายทั้งสองก็โดนล้างกับอะไรทั้งยืนไม่ได้ทั้งโดนนั่นนะก็เลยทะเลาะกันเรียกประเภทที่สามก็จะทั้งจะอยากจะทำบุญให้ทานทั้งจะที่มีสีเหลียวทั้งจะรักษาศีลนะทั้งกลัวไม่ได้ทำบาปในการก่อโรคเกินเรื่อยไปกระจายเลยเรียกประเภทนี้ประเภทหนึ่งไปอีกหนึ่งมาเนี่ยสามประเภทประเภทที่สี่ที่นี่อยู่ก้นข้อไล่ออกไม่ยอมออกไล่ออกปากข้อเพื่อไปหาอยู่พักพิงตามสะดวกสบายเส้นโค้งเรานะไม่ยอมออกดันออกทางหลังข้อใครเป็นลากมาไล่ชนคนลากเข้าใจไหมจะเข้าไปหลังข้อโดยทางเดียวนี่แหละคนประเภทนี้ใครสอนก็ตามครูบาอาจารย์สอนจะหาว่าครูบาอาจารย์ดูด่าว่าเขาไม่เอาไม่ฟังพูดแล้วดูดูด่าว่าไอ้วางนั่นไปวัดจะไปวัดนะไปยกท่านอยู่นะนี่ประเภทนี้ประเภทต้นข้อนั่นเองมันไม่ยอมไปนะเรื่องเล่าปากข้อเราไม่ยอมไปมันจะวิ่งของต้นข้อตลอดนี่ประเภทแล้วเลือกเข้าไปอยู่นั่นประทับกับเรานะประเภทนี้แปลว่าตายเลยไม่สนใจอะไรนี่แหละประเภทที่ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อโลกนี่คือประเภทที่ประเภทที่จบไอ้เรื่องที่ความรู้ความเห็นนั่นนะมันไม่ใช่ความรู้ความเห็นที่มีที่สูงเหมือนความรู้ที่เจ้าที่มาสอนโลกนะมันเป็นความรู้ความเห็นของความมืดดำตำตาที่เกลียดบีบหัวใจมันมาแล้วพูดดันออกมาเพื่อความมืดบอดเพราะฉะนั้นมันเป็นเพิ่มความมืดบอดเข้าไปเพิ่มความรู้ความเห็นมาเข้าไปเข้าใจหมดประเภทที่สี่พระพุทธเจ้าองค์ใดสอนไม่ได้และอย่างมีคำกล่าวที่บอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในขณะเดียวกันเดี๋ยวนี้คนมักจะไม่ค่อยเชื่อคำนี้มันดิ้นมันดิ้นกับภาษาโกงข้อมันพวกเนี้ยทำดีมันไม่ยอมรับถ้าทำชั่วมันยอมรับเนี่ยพวกเนี้ยพวกจะตันขามีอะไรจะยืนยันได้ไหมเจ้าคะว่าถ้าทำดีจะได้ดีจริงๆไปยืนยันอยู่กับตัวเองสิจะเป็นยืนยันเราจะเอาวัตถุจริงของเงินทองมาเราเป็นเครื่องยืนยันอันนี้ไม่ได้นะไปหาขโมยมาเป็นเศรษฐีด้วยการขโมยก็ได้ภาษาโกงของเราเป็นของเป็นสมบัติเงินทองประดับหน้าร้านมาตัวมีเงินมีทองมีข้าวมีของอย่างนี้ก็ได้นี่แหละที่ว่าทำชั่วจะดีมันไปหาจบหารักหาพ่อหาโคหาที่หาสายเข้ามาได้มาแล้วก็มาประดับหน้าร้านซื้อบ้านซื้อเรือนซื้อรถซื้อราทุกสิ่งทุกอย่างประดับประดาตกแต่งด้วยสิ่งที่ไปทุกโคที่ขายมาด้วยความสกปรกนะมาประดับหน้าร้านนั้นตรงนี้ว่าทำชั่วได้ดีเข้าใจมันดีอะไรเข้าใจมันทำชั่วนั่นรับธรรมชาติเลยนะไอ้พวกกิเลสตัณหาพวกตามืดบอดนี่ก็เชื่อตามมันไปเลยแล้วนี้มันมีแต่คนมืดบอดเขาต้องเชื่อไปตามแบบของมันคนมืดบอดถ้าคนตาสว่างแล้วพูดเจ้าบอกว่าทำดีทำชั่วนี้ทุกองค์
ไม่มีพระองค์ในปฏิเสธหลวงตาจะถามมีคำถามที่มีคนฝากถามมาแล้วเจ้าเพราะว่าโลภะโทสะโมหะแล้วก็ราคะตัวไหนที่ดูแล้วหยาบหรือว่าน่าจะร้ายแรงที่สุดเจ้าคะในทั้งสี่ตัวในสามสี่ตัวนี้ราคะเป็นรากฐานสำคัญที่จะหนุนโลภะขึ้นมาแล้วโทสะขึ้นมาราคะเป็นตัวนั่นคือเราจะต้องกำจัดหรือว่าพยายามไม่ให้มีถ้าผู้ที่ควรจะกำจัดพระพุทธเจ้าสอนให้กำจัดโดยสิ้นเชิงผู้ที่ไม่สามารถที่จะกำจัดได้ท่านก็มีธรรมะเป็นเครื่องกำกับให้รักษานะเมื่อนั้นละมันไม่ได้ท่านต้องอาศัยมาอยู่เราอยู่เป็นน้อยกว่ามันสิ่งที่เป็นใหญ่กว่ามันให้มีนะอย่าให้มันเป็นน้อยต่อมันอย่างเดียวเข้าใจหรือราคะตัณหาเอาถ้าหาว่าจะไปกินจะไปจะตายจริงก็เอาสักหัวหนึ่งเดียวหนึ่งอย่าไปหาสองผัวสามเมียเข้าใจไหมเนี่ยคุณเจ้าทรงความขันให้มีผัวเดียวเมียเดียวเพื่อบรรเทาราคะตัณหาตรงนี้ให้มันอยู่พอเหมาะพอดีเรียกว่าไฟในเตาคืออย่าให้มันลุกลามไหม้ไปข้างนอกไปหาหญิงสองคนสามคนหาเมียสี่คนห้าคนหาผัวเก้าคนอยู่คนนี้เรียกว่าไฟนอกเตาไปเลยมันจะกลับเข้ามาเผานี้ให้แหลกเข้าใจไหมพอดีแบบจริงบังคับให้เอาทำข้อนี้มาบังคับให้มันมีพลังมานี่เป็นความโชคดีใจของโลกที่อยู่ทั่วกันเป็นอย่างเมื่อมีธรรมมาคำแล้วจะอยู่ทรงกามก็เรียกว่ากามหมดคือกามเป็นผู้เป็นประโยชน์มีความร่มเย็นเป็นผู้มีความต่ำเป็นต่ำการครอบครัวนั้นอบอุ่นนี่เรียกเป็นคุณเข้าใจไหมที่เรียกว่ากามหมดเมื่อปกครองหรืออยู่ด้วยกันด้วยธรรมเป็นร่วมควบคุมแล้วก็เป็นกามหมดขึ้นมาพอขาดธรรมที่อย่างเดียวฉะนั้นเป็นกามาโทษขึ้นมากามาหุบขึ้นมาไปใหญ่ลุกลามนอกเตาไว้แล้วไหม้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเลือกไฟไม่เคยเลือกเลยเชื่อมาเท่าไรเผาทั้งนั้นนะลาคาตัณหานี่เป็นตัวที่หนุนแรงมากเผาไหม้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงต้องบังคับให้มันอยู่ในเตาแต่ให้มันออกเวลามีความจำเป็นก็ให้ใช้เหมือนนะเป็นประโยชน์สำหรับคนสามัญชนทั่วไปก็ให้มีธรรมะเพื่อการให้ท่านเรียกว่ากามหมดทำมีทำกลับไปแล้วกามก็เกิดขึ้นกามก็เกิดขึ้นหัวเมียก็ตายกันได้ดูร่วมกันไปสุดเขาจะนั่งอบอุ่นพอแยกออกจากนี้ปั๊บแล้วเป็นไฟนักเผาเลยท่านต้องบังคับเอาไว้ให้เป็นไฟในเตาจะให้ออกนอกเตาอะไรอย่างเงี้ยหัวเป็นเตาหนุนของเมียเมียเป็นเตาหนุนของหัวตั้งคนต่างอยู่ในเตาของตัวเองแล้วปกครองกันด้วยความไว้วางใจความสามเป็นสามตายสามตายนี้เป็นกามหมดถ้าออกทันทีปั๊บเป็นกรรมโทษทันทีเผากันหนักตัวนี้เป็นตัวรุนแรงมากหนุนให้โลกพระโลกมาเพื่ออันนี้ไม่สนใจแล้วโกรธฆ่าก็เพื่ออันนี้อันนี้เป็นรับทั้งทางมากอันนี้เราจะรู้ได้ในความภาคปฏิบัติภาคเปลี่ยนมากทีเดียวเราจึงได้เพียรในกรมธรรมทานนิวานการกระทำต่างๆที่เหลือตัวใดตัวนี้เป็นต้องทำเราจะยกขึ้นเลยขึ้นเลยถือฟาดกันนี่ระวังกันเลยเอากันให้เห็นชัดเจนนิวานไม่มีกิเลสตัวใดบรรลัดกิเลสกิเลสผ่านเวทีคือการ ต่อต้านกันรบกันเนี่ยราคะตัณหาเป็นอันดับหนึ่งหนักมากโกรธจิตใจทรมานไม่มีอะไรจะตัวนี้ยึดแล้วอันนี้จะออกก่อนออกก่อนหนุนก่อนหนุนก่อนเนื่องจากว่าราคะตัณหานี้เป็นอันดับในกิเลสทั้งสามสิ่งของเรื่องนี้นะเข้าใจแล้วหรือคือเรื่องเกี่ยวกับโครงการหลวงตาและเจ้าค่ะหลวงตาโครงการที่ช่วยชาติลูกมาด้วยได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันก็อยากจะถามหลวงตาว่าเราเนี่ยเป็นหนี้ประเทศเราเนี่ยเป็นหนี้หลายพันล้านหลายเป็นแสนล้านใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วโครงการของหลวงตานั้นจริงๆแล้วอาจจะได้ผลนั้นเพียงแค่ร้อยล้านหรือหลวงตาคาดหวังว่าจะเป็นพันล้านแต่ร้อยล้านยังไม่พอแล้วหลวงตาคิดว่าจะสามารถครอบคลุมหรือว่าจะช่วยได้หรือไม่เจ้าค่ะไม่ได้เรารวมน้ำในมหาสมุทรมันไปจากไหนมันไปจากฝนตกที่เราอยู่ระยะผมไม่หยุดไม่ถอยตกไปตกมาน้ำนี้ไหลออกจากคลองนี้ไหลลงคลองนั้นลงมหาสมุทรเต็มอยู่เลยมีน้ำมหาสมุทรไม่ขาดเพราะน้ำฝนที่ตกที่เราอยู่ระยะนั้นที่ตักลงเข้าเลยใช่ไหมอันนี้คนนั้นก็ช่วยนี่คนนี้ก็ช่วยนี่เดียวคนละตัวทุกอย่างมันก็เต็มหน้า
ไอ้ถ้ามาตามคนว่าโอ้ยคนขนาดนั้นแล้วจะช่วยได้ยังไงไม่ไหวแล้วนั่นคือเรื่องของไม่จะพูดอะไรพูดใช่พูดนี้มันจะพูดเข้าใจอยู่แล้วต่างคนต่างแท้ต่างคนต่างแล้วชาติไทยของเราว่าจมใครเป็นคนทำให้จมเนี่ยก็อยู่ในเมืองไทยในคนไทยเราทำให้จมคนไทยเราต่างคนต่างเพื่อกันเพราะมันจะขึ้นไม่ได้เข้าใจอยู่แล้วมันทำขึ้นได้ไม่มากก็น้อยได้ไอ้แบบที่ว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วนี่กู้เงินเข้ามาตั้งร้อยล้านพันล้านนี่ไม่ไหวแล้วนั่นมันไม่ไหวตั้งแต่ยังไม่พูดคนนั้นเพราะพูดมันพูดโดยความขีดกว่าไม่ได้พูดเพื่อความส่งเสริมพูดโดยการขีดกันให้หมดกำลังใจเท่านั้นเราจะเอามาเป็นคติเวลาคนประเภทนี้เข้าใจแต่โครงการนี้จะไม่หมดกำลังใจนะครับหลวงตาก็ไม่หมดกำลังใจและโครงการก็จะยังอยู่ต่อไปเรื่องหมดไม่หมดเราก็ซัดกันไปเรื่อยพยายามไม่เหมือนกับนักมวยที่ต่อยกันเราไม่เราไม่เซ็นนะนักมวยขึ้นต่อยกันบนเวทีนี้เขาจะไม่เซ็นว่าใครแพ้ใครชนะต้องฟาดกันก่อนเห็นดำไม่แดงแล้วดูจากการต่อยกันนะเขาจึงจะให้คะแนนใครแพ้ใครชนะนี่ฟาดกันเลยเวลานี้เรากำลังรบกับความจนได้ไหมเอาความจนให้ตกใจเราจะนอกไปเงินเราจะนั่นเลยแล้วในช่วงนี้คงมีเวลาที่อยากจะให้หลวงตาได้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่ชมรายการในวันนี้เจ้าค่ะก่อนหน้านี้ก็ฝากเรื่องโครงการเราเราช่วยชาตินี้ก็ได้เจ้าค่ะว่าเราจะสู้กันอย่างไรทุกวันทุกเวลาดังนี้หรอกเป็นการสอนวันช่วยชาติเราคิดว่าเขาว่าสู้ไม่ไหวทำไมสู้ไม่ไหวนั่นเห็นไหมขึ้นเวทีก่อนที่จะที่เส้นความขันที่แท้กว่าขึ้นเวทีนะครับก็ต้องขึ้นเวทีเห็นแต่ไม่ได้ในตรงนั้นแล้วค่อยเสร็จกันแพทย์คณะลูกอังกฤษลูกจังเวลานี้ก็เรากำลังขึ้นเวทีเสร็จหาแบบคะแนนใจใจใจไปเลยเป็นไงคุณหมอที่สุดแล้วมีอะไรอีกล่ะเข้าใจแล้วนะที่บาบาไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์นี่คือเศษมนุษย์บ้านนั่นเลยถ้าอย่ามาเป็นตัวอย่างเลยนะครับถ้าไม่อยากโกงเราเด็ดขนาดนั้นเลยเราก็อยากให้แหลมมองนี่มันเป็นหินนี่ละพูดได้หรือเปล่าท่านเห็นนี่เราลงได้เหมือนเปลวไฟเพราะเราธรรมดาหนาบ้างเขามองเห็นก็สลบเลยครับยาว่าจะไปถึงขั้นของเราเลยเขามองเห็นเปลวไฟนรกของเราสลบก่อนเลยแล้วนำไปฆ่าหามด้วยของเราเราจะฆ่าทายต่อพระเจ้าหรือว่าเป็นศาสนาตาบอดเป็นคนตาดีสัตว์ตาดีกันแต่พวกกินเป็นศาสนาที่เหลวที่เหลวครอบงำหัวใจเขาขวดตัวขึ้นห้าขาคุณเจ้าว่าบาปไม่ดีโลกไม่มีสวรรค์ไม่มีนี่เหลือพวกเขาจะนั่งพุทธเจ้าเป็นศาสนาพวกนี้มันนั่นเป็นศาสนาแต่พวกไม่ต้องเติมกำลังทำบาปอยู่แล้วแล้วจะเอาสาระจากมันให้เอาพุทธเจ้าก็ทำมาสุนัขเขาใช้เหลือจับได้ไปให้พรให้พรทำความสงบเลยนะคะอาจารย์ก็ถามจะเป็นขอพรได้ไหมจ๊ะได้ขอพรได้และตุ๊กขอแต่ก่อนนี้ก็มีพ่อแม่อยู่ตรงนั้นขอพรไม่ได้แล้วขอพรข้างนอกนี่ขออยู่ภายนอกนะขออยู่ภายในใจว่ากลับไปแม่ข้าเป็นข้าผัวกลับไปบ้านเป็นแม่ข้าข้าจะเป็นหนังน้องเราไม่ให้พรแบบนี้ให้พรเลยให้พรให้พรแล้วไม่ขายขายได้ปะขอไปเลยไม่ถวายของเราให้พรนะมึงนะเดี๋ยวออกไปถวายทุกท่านทุกอย่างถามว่า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